ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับดิที่ช่องอเดล่าบิวตี้นะคะวันนี้จะมาหาอะไรทำสนุกๆกันเพราะว่าคือช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงกักตัวใช่ป่ะแล้วเดียก็ติดเกมมากคือเดียชอบเล่นเดอะซีมากๆเลยนะแล้วก็ล่าสุดเดียซื้อภาคใหม่มันเป็นภาคแบบซิตี้ลิฟวิ่งภาคซิตี้ลิฟวิ่งมันจะเป็นแบบว่าใช้ชีวิตในคอนโดใช้ชีวิตในเมืองอะไรประมาณนี้ทุกคนต้องเคยแบบเล่นเดอะซีมกันแน่เลยแล้วแบบคนที่เคยเล่นเดอะซีมหลายๆคนก็จะเคยจินตนาการแน่เลยว่าแบบเฮ้ยถ้าเราไปอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยปั๊มเงินได้มันจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็เลยจะมาลองเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเดอะซีมกันดีกว่าก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ The Mat สุขุมวิท 101/1 นะคะวันนี้เราจะมาลองใช้ชีวิตที่นี่โดยเอาตัวเองเป็นเดอะซิมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะคะที่อยากจะมาลองทำคือแบบว่าทำมาเป็นแบบว่าเราอ่านหนังสือเป็นเดอะซิมอย่างนี้เป็นหนังแอคชั่นก็ขอขายของกันนิดนึงนะคะแล้วจากที่เดียทำคอนเทนต์เกี่ยวกับบ้านไปก็มีคนบอกว่าอยากให้รีวิวคอนโดบ้างเพราะว่ากำลังแบบอยากได้คอนโดก็ละใครเนี่ยหาคอนโดที่แบบสะดวกใกล้ BTS แล้วก็เดินทางง่ายๆนะคะในราคาแค่แบบล้านกว่าบาทก็อยากแนะนำให้ลองดูรีวิวนี้เลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นโครงการเดิมแมทนะคะสุขุมวิท 101/1 อันนี้เนี่ยเป็นส่วนตัวนะคือแบบมีประมาณ279ยูนิตคือข้อดีของการมียูนิตไม่เยอะคือมันจะไม่แออัดแบบคนจะไม่เยอะมากเกินไปแล้วก็ข้อดีของที่นี่มากๆเลยนะคะคือเขาแถมเยอะมากคือทุกคนไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรเลยคือมาแค่ตัวเท่านั้นคือที่เราถ่ายให้ดูเมื่อกี้ทั้งหมดในห้องอะแทบจะทั้งหมดคือเขาแถมให้หมดเลยนะคะก็คือ fully furnished สามารถแบบพร้อมเข้าอยู่ได้เลยแล้วก็เวลาที่ทุกคนซื้อบ้านซื้อคอนโดเป็นของตัวเองเดี๋ยวเชื่อว่าทุกคนจะต้องอยากตกแต่งให้มันเป็นสไตล์ของตัวเองอยากจะให้มันแบบเข้ากับคาแรคเตอร์ของเรานะคะที่นี่ตอบโจทย์มากเพราะว่าเขาจะมี2โทนสีของห้องให้เลือกนะคะจะมี deep forte นะคะอันนี้จะเป็นโทนที่แบบเข้มๆคูลๆเท่ๆเหมาะสำหรับแบบผู้ชายชายหนุ่มโสดอะไรงี้เดี๋ยวนึกภาพถึงแบบหนุ่มโสดที่แบบเท่ๆคูลๆนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะคะที่เป็น Delight Dolce Delight Dolce เนี่ยจะเป็นโทนสีห้องที่แบบสว่างดูนุ่มๆก็คือแบบอย่างห้องนี้ที่เรามาถ่ายให้ดูนะคะนี่นะคะสำหรับแบบผู้หญิงแบบเตี้ยหวานๆนะจะแนะนำห้องนี้นี่ Delight Dolce คือแบบโทนสีมันได้มากเลยอะน่ารักมากชมพูมินิมอลตรงโซฟาก็แบบโทนชมพูแล้วแบบทั้งห้องเขาแล้วแบบดูดิไอซ์โซนกินข้าวนะคะอันนี้คือเขาให้หมดเลยนะแบบพวกโต๊ะกินข้าวพวกแบบท็อปในครัวอะไรตู้เย็นอันนี้ก็แถมนะคะห้องนี้น่ารักมากชอบก็นี่นะคะอย่างห้องดีไลท์ลอเช่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเตียงโซฟาโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าแล้วก็อย่างของในห้องน้ำอะไรเงี้ยเขาก็ให้หมดเลยนะคะพวกฉากกั้นอาบน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ในครัวโต๊ะกินข้าวแถมให้หมดเลยนะคะ
แล้วก็ห้องดีฟอร์เต้นะคะห้องนี้ไม่ว่าจะเป็นเตียงโซฟาที่วางทีวีแล้วก็ทีวีตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นอยู่เหมือนกันนะคะตู้เสื้อผ้าอะไรเนี่ยเขาก็จะให้หมดเลยไม่ต้องซื้ออะไรเลยจริงๆแล้วก็พวกชุดครัวกระเบื้องกันเปื้อนเตาเครื่องดูดควันอะไรนี้ก็ให้เหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าทำเลของเดอะแมทสุขุมวิท101/1เนี่ยดีมากๆคือที่นี่เนี่ยมีข้อดีตรงส่วนกลางเขาใช้ได้24ชั่วโมงตื่นนอนเวลาไหนนอนเวลาไหนใช้ชีวิตยังไงก็สามารถใช้ส่วนกลางได้ที่นี่เนี่ยมีส่วนกลางหลายแบบมากๆตอบโจทย์ชีวิตของเรานะคะก็ที่นี่นะคะจะมีทั้งโคเวิร์กิ้งสเปซนัดเพื่อนๆนัดคนที่แบบร่วมงานอะไรเงี้ยมาประชุมมาคุยงานได้แล้วก็มีมีตติ้งสตูดิโอด้วยนะคะแล้วก็จะมี Wi-Fi ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตให้ใช้แล้วก็จะมีที่เป็นจิมแล้วก็มีบ็อกซิ่งคอร์เนอร์ด้วยก็คือสามารถแบบต่อยมวยได้ด้วยคือข้อดีของส่วนกลาง24ชั่วโมงเนี่ยมีข้อดีมากๆเพราะว่าแต่ก่อนเดียเองก็อยู่คอนโดใช่ป่ะแล้วเดียก็เป็นคนที่แบบใช้เวลาใช้ชีวิตไม่ตรงกับคนอื่นเหมือนกันก็คือเวลาที่คนอื่นนอนเนี่ยเดียจะหลับเวลาที่คนอื่นหลับเดียจะตื่นอะไรเงี้ยมันทำให้แบบพอถึงเวลากลางคืนมันจะเงียบเหงามากๆส่วนกลางก็ใช้ไม่ได้มีข้อจำกัดหลายอย่างแต่แบบพออย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าส่วนกลางใช้ได้24ชั่วโมงอะก็คือไม่ว่าเราจะทำงานเวลาไหนนอนเวลาไหนอะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบใช้ส่วนกลางได้ตลอดคิดภาพว่าแบบเอ้ยสมมติเดียตัดงานเสร็จตอนประมาณ2:00 อยากจะลงมาว่ายน้ำก็ลงมาว่ายได้นะคะที่นี่เขาก็จะมีเป็นแบบสระว่ายน้ำสระกว้างๆเลยเป็นระบบน้ำเกลือด้วยนะคะคือที่นี่ถึงจะเป็นคอนโดโลไลท์นะคะแต่ก็มีพื้นที่ส่วนกลางครบแล้วก็เยอะมากๆเลยนะคะคือเดียว่าที่เดอะแมทเนี่ยเขาทำคอนโดได้ค่อนข้างแบบตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองอย่างเราแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ชอบไปห้างชอบช้อปปิ้งชอบนัดเจอเพื่อนนัดคุยงานต่างๆที่นี่ตอบโจทย์มากเพราะว่าใกล้หลายๆส่วนมากๆเลยนะคะก็จะมีใกล้ทั้ง101 The Third Place True Digital Park ซีคอนศรีนครินทร์นะคะแล้วก็เซ็นทรัลบางนาแล้วก็อีกเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเดอะแมทสุขุมวิท101/1นะคะอันนี้จะตั้งอยู่ในซอยวชิรธรรมสาธิตนะอันนี้เนี่ยก็จะเชื่อมถนนหลายสายมากๆถนนอ่อนนุชถนนอุดมสุขถนนศรีนครินทร์ถนนบางนาตราดนะก็สำหรับใครที่ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ที่นี่ตอบโจทย์มากๆคือเดินทางสะดวกนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะไม่มีรถส่วนตัวนะคะที่นี่ก็จะใกล้ BTS ด้วยจะใกล้2สถานีนะคะก็คือปุณณวิถีแล้วก็อุดมสุขแล้วก็เขาบอกมาด้วยนะคะว่าในปี63เนี่ยมันจะมีแบบว่าเส้นใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นสายสีเหลืองนะคะเป็นแบบเส้นในอนาคตเร็วๆนี้นะคะที่แบบสร้างเสร็จเรียบร้อยเตรียมเปิดใช้ก็จะอยู่ตลอดเส้นศรีนครินทร์เลยนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาจะมีรถโดยสารสาธารณะนะคะตลอดเลยก็คือแทบจะ24ชั่วโมงสามารถแบบเดินทางสะดวกแล้วก็ใครที่แบบกังวลเรื่องของกินว่าแบบเอ้ยมาอยู่คอนโดจะมีของกินไหมก็คือที่นี่มีของกินเยอะมากๆไม่ต้องกังวลเรื่องของกินเลยนะคะมีแบบของกินทั้งซอยเลยที่นี่นะคะวันเบดรูมเนี่ยจะเริ่ม 1.99 ล้านนะคะแล้วก็จะมีทั้งหมด8ไทป์ก็คือแบบมีหลายแบบเลยสำหรับคนที่อยู่คนเดียวหรืออยู่เป็นครอบครัวอยู่หลายคนก็ได้นะคะแล้วก็จะมีตั้งแต่แบบ21ตารางเมตรจนถึง55เลยก็คือแบบตั้งแต่เล็กแบบกลางๆจนถึงใหญ่เลยนะคะคือเราสามารถเลือกขนาดห้องเลือกโทนสีห้องเลือกไทป์ห้องต่างๆให้มันตรงกับการใช้ชีวิตเหมาะกับชีวิตของเราแล้วก็ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราได้นะคะแล้วก็อันนี้แนะนำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดอย่างนึงที่อยากให้ดูมากๆเลยคือเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่นี่นะคะเขาจะมี CCTV รอบโครงการเลยแล้วก็จะมีรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงแล้วก็จะมีระบบคีย์การ์ด Access ด้วยนะคะก็คือใช้แบบคีย์การ์ดในการแบบติดๆๆเข้าคอนโดอะไรอย่างงี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยแบบว่าคนนอกที่เขาไม่มีคีย์การ์ดอะไรเงี้ยก็จะเข้ามาไม่ได้แล้วก็อย่างนึงที่ไฮเทคมากๆนะคะก็คือ Digital Door Lock คือเวลาเราจะเข้าห้องใช่ป่ะเราสามารถใช้คีย์การ์ดแบบติดๆๆได้ก็คือเข้าห้องได้เลยหรือว่าจะใช้แบบว่าเขาบอกว่ามันสามารถแบบปลดล็อกจากโทรศัพท์ได้นะคะก็คือแบบว่าปลดล็อกปุ๊บเข้าได้เลยอย่างงี้นะคะแบบว่าไม่ต้องแบบพกกุญจงกุญแจให้เยอะแยะวุ่นวายเลยคือมันก็จะเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยให้เราอีกขั้นนึงด้วยนะคะก็สำหรับใครที่สนใจมาดูคอนโด The Mat สุขุมวิท 101/1 นะคะก็แนะนำให้ลองมาดูได้นะคะที่นี่เขาก็จะมีห้องตัวอย่างให้ลองดูนะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีโปรพิเศษนะคะก็คือมีส่วนลดให้ 100,000 บาทไม่พอคือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าแถมให้3อย่างด้วยจะมีทีวีไมโครเวฟแล้วก็ตู้เย็นนะคะแล้วก็ไม่พอก็คือจะแถมแอร์ให้ด้วยไม่ต้องซื้ออะไรจริงๆคือแบบที่เนี่ยเข้าอยู่ได้เลยนะคะแบบแนะนำให้ลองมาดูก่อนก็ได้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการรีวิวคอนโดเดอะแมทสุขุมวิท 101/1 ของเดียนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะก็ถ้าใครอยากให้รีวิวที่อื่นๆอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ได้นะคะอาจจะแบบเพิ่งเป็นมือใหม่สำหรับการรีวิวคอนโดรีวิวบ้านแต่ก็เราก็เน้นรีวิวแบบว่าการใช้งานจริงแล้วกันเนาะแบบว่าเฮ้ยถ้าเราเข้าอยู่เนี่ยมันจะใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย